ูใหญ่เลยหนีมันไงอ้าวเลยครับพี่ไอพี่บอยลาเลยเดี๋ยวจอยจะเป็นคนถ่ายครับลาเลยเดี๋ยวลุงมันจะไปโอ้ยจะจนต่อไม้ไหมฮะรอคนอื่นก่อนรอคนอื่นก่อนอยู่นิ่งๆก่อนเฮ้ยเข้าหาดเลยเหรอเข้าไปกันแล้วนั่นไงสตาร์ฮะนั่นแหละสตาร์คราวนี้จะออกยังไงครับออกได้ออกได้จะหยุดรอชนเรือบั๊มเรือบั๊มเฮ้ยไปชนพี่เขาโอ้สวยงามมากสวยงามมากเฮ้ยไปยังไงอะเฮ้ยจะคว่ำไหมจะคว่ำไหมเอ้ยมันติดต่อไม้เอ้ยชนมันก็จะตื่นเต้นหน่อยนะพี่บอยโอ้ที่สุดครับตื่นเต้นตรงบนพายนี่แหละครับทุกลำชนทุกลำเก็บแต้มครั้งนี้เป็นครั้งที่สองของเอ็นจอยในการพายโอ้ดูเรือที่คว่ำอยู่ตรงนั้นสิดูที่นี่ดูอันตรายขึ้นมาทันทีเลยเอาให้น้องกระเซงให้น้องกระเซงนิดนึงเดี๋ยวชนตอไม้ชนตอไม้แน่นอนชนเหลือด้วยเอากลับไปเดี๋ยวขวากลับไปเดี๋ยวชนเดี๋ยวขวากลับไปเดี๋ยวขวากลับไปชนแน่นอนมันจะไม่ก้มอย่าพยายามดันนะเดี๋ยวจะคว่ำโอเคไหมไม่โอเคเลยไม่โอเคออกไม่ได้ระวังเอานี้ไปทางซ้ายไปทางซ้ายค่ะซ้ายไม่เป็นไรได้อยู่ฝนมาแล้วครับชนต่อไม้ออกซ้ายเกือบพร้อมครับเมื่อกี้โอ้โหตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเข้าซ้ายนะครับเข้าซ้ายเดี๋ยวไปชนก้อนหินข้างหน้าครับโอเครักษาตรงครับรักษาตรงไว้ตรงไว้เบาอย่าแซงเบาเอาถึงแล้วครับถึงแล้วเหรอคะตรงนี้ครับโอ้ยปลอดภัยแล้วถึงถ้ำตอนฝนตกพอดีเลยพี่บอยสบายใจสบายใจละรอดสบายใจเลยรอดถึงถ้ำแล้วก็เหมือนตอนที่ไอ้จอยนั่งบักกี้กับพี่อ่ะโอ้แบบนั้นน่ะเข้าใจยังโอ้เข้าใจยังนี่ยังไม่ชินกับเครื่องยนต์ใช่ไหมเอาถึงหน้าถ้ำครับแต่ความรุนของเราถ้าคนพายมีประสบการณ์นะก็แล้วแต่ถ่ายกันเองแล้วกันไม่อยากจะบรรยายบางทีก็เสียวเป็นโอ้เอ้ยแต่มันสนุกตรงนี้แหละเพราะว่ามันจะได้เสียวๆไงไม่งั้นจริงเนี่ยเป็นการเอาคืนใครยังไม่รู้ไปดูคลิปปลายนะคลิปที่นั่งรถบักกี้อ่ะคลิปนั้นไอ้บอยทั้งกลัวทั้งโกรธบอยเออเข้าขวาหน่อยขวาหน่อยซ้ายหินซ้ายหินแหมระวังครับดูทางด้วยครับดูทางด้วยครับนั่งครับยินดีนะตอนนั้นอ่ะตอนที่นั่งรถขี่บักกี้อ่ะกลัวทั้งโกรธทำไมพี่บอยไม่ให้คนที่มีประสบการณ์มาขับตอนนี้หนูเอาบ้างถ่ายเองเรือจะไม่ล่มนะครับอีก50เมตรเท่านั้นนอนเลยเหรอเอ้ยข้างบนเป็นต้นไม้ไงโอ้